จะมาดูวิธีการทำต้มตำกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนเลยนะคะจบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำส้มตำค่ะทำส้มตำเฮ้ยนี่มีอาม่ามานะครับวันนี้แซ่บว่าแซ่บบ่เงินจ้าแซ่บอีหลีจ้าอาม่าพูดว่าอะไรอ่ะปันปันไม่รู้ค่ะอร่อยไม่อร่อยไม่เอาตังค่ะแซ่บอีหลีอ้าวมาอีกคนนึงแล้วแซ่บอีหลีอร่อยไหมอร่อยมากแซ่บอีหลีชิมด้วยพอหวานถูกใจไหมชิมด้วยมาชิมอันนี้ค่ะมาแม่เดียนี่ไปนี้ดีกว่าดีขอทานนะคะมาประลองการกินปลาค่ะใครจะกินปลาได้บ้างครับเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วจานมาลูกไปจะมาทำจ้ามาใบหนึ่งตำเด็กใส่ปลานิดนึงนะครับไหนขอกลิ่นหน่อยปันยกขึ้นมาให้เพื่อนดูสิกลิ่นเหมือนตับปลาเลยเหรอไหนมาดูสิโอ้โหเฮ้ยแล้วมันก็มีกลิ่นปลาด้วยเหรอเผ็ดนะเผ็ดเหรอเผ็ดเอามาตายแล้วอ้าวเผ็ดไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำส้มตำของแป๊บๆนะคะเริ่มจากอะไรครับเดี๋ยวนะอาม่าหั่นมะเขือเทศแล้วก็ใส่น้ำตาลเยอะๆใส่น้ำตาลแทนผงชูรสนะครับอะไรอ่ะใส่ปลาเปล่าไม่ชอบกินปลาอะไรมะนาวเหรอเดี๋ยวแม่เลยสุดแล้วมาชิมชิมหรือกินครับเนี่ยโอ้อะไรเผ็ดคกเก่าไอเจนคกเก่ามันเผ็ดอยู่รสชาติเป็นไงครับแปมอร่อยอร่อยยังไงอ่ะหวานเหรอหวานเผ็ดหวานเผ็ดโอ้โหชิมหน่อยได้ไหมอ่ะชิมเลยเจ๊ชิมเลยชิมคกได้ไม่ได้รสชาติเป็นไงครับหวานไปนิดนึงวันนี้นะคะเราก็จะมากินอาหารอีสานกันนะคะก็จะมีส้มตำมีกุนเชียงมีอ่อมหมูแล้วก็มีอะไรแต่ตอนนี้ไปดูน้องกินกันค่ะยังไม่กินเลยโอ้คนนี้อยากสั่งคนนี้เป็นไงครับโอ้หมดแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตันกินกินเดี๋ยวปังดูรสชาติเป็นไงอร่อยเหรอแซ่บแซ่บเหรออันนี้ใครตำแปมตำเองแปมตำเองเหรอรสชาติเป็นไงนี่เผ็ดมากไหมครับจริงเหรออันนี้อะไรครับเนี่ยส้มตำกับนมเหรอครับอันนี้คือเคล็ดลับของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกไม่ชอบกินนมให้ลูกกินส้มตำเผ็ดแล้วก็บอกลูกว่าเนี่ยมันต้องกินน้ำตาลแล้วมันจะหายแบบกินนมกับส้มตำมันจะโอเคมากกินส้มตำแล้วก็กินมันรสชาติเหมือนครีมส้มตำส้มตำใส่ซอสครีมส้มตำโบนาร่า